สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Daily Recap ในวันนี้วันที่19เมษายน วันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยสภาวะตลาดหุ้นไทยก่อนนะครับวันนี้เซ็ตปิดที่ระดับ1,675.62จุดเพิ่มขึ้น7.56จุดบวกเพิ่ม0.45มีมูลค่าการซื้อขายราว74,313.48ล้านบาทการซื้อขายหุ้นในวันนี้ดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวทางเทคนิคนะครับโดยดัชนีขึ้นไปทำระดับสูงสุดที่1,681.75จุดและลงไปจุดต่ำสุดที่1,6 673.91จุดส่วนหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น928หลักทรัพย์นะครับลดลง758หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง530หลักทรัพย์ครับนายวิราตนย วีรวัตรวิโรธโพคาผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลจฟินันเซียราสายรัสตกล่าวนะครับว่าตลาดหุ้นไทยในวันนี้ฟื้นตัวขึ้นทางเทคนิคนะครับหลังจากที่ผ่านมาปรับตัวลงแรงโดยมีแรงหนุนจากการซื้อหุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดกลางหลายตัวรับอานิสงส์เรื่องของการเปิดเมืองที่มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียในวันนี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนบวกนะครับยกเว้นตลาดหุ้นฮ่องกงที่ปรับตัวลดลงจากแรงขายหุ้นเทคนโนโลยีกดดัน แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ถึงไซด์เวดาวนะครับโดยแนะนำ ติดตามการทยอยประกาศงบการดำเนินงานหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และก็การประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในสัปดาห์นี้โดยให้แนวรับไว้ที่1,670จุดและก็แนวต้านไว้ที่1,690จุดครับโลาร์ัที่มีมูมลค่าการซื้อขายสูงสุด5หลักรัพย์ในวันนี้ก็คืออันดับแรกเป็นหุ้นของปททสพนะครับ มีอ่โดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า PTTEP มีมูลค่าการซื้อขาย2,510.23ล้านบาทนะครับวันนี้ปิดที่152บาทนะครับเพิ่มขึ้น2บาทส่วน Kbank วันนี้มีมูลค่าการซื้อขาย2,170.65ล้านบาทนะครับปิดที่152.50บาทนะครับเพิ่มขึ้น50ตางส่วนหุ้นปตทวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้นอยู่ที่2,904.44ล้านบาทนะครับปิดที่37บาท เจดสสตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์ครับส่วน Advance วันนี้นะครับมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2026.47ล้านบาทปิดที่2 1 5บาทนะครับลดลงไป6บาทส่วนหุ้น a o t วันนี้ก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1897.93ล้านบาทนะครับปิดที่67บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วนดัชนี MAI วันนี้ก็ปิดที่ระดับ675.49จุดเนะครับเพิ่มขึ้น6 จุดาเจดจุดบวกเพิ่ม0.95%เรครับเรามาดูราคาทองคําในวันนี้นะครับวันนี้ราคาทองคํามีการปรับเปลี่ยนราคาระหว่างวันทั้งหมด2ครั้งนะครับโดยครั้งที่2เมื่อเวลา10นาฬิกายีนาทีทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ31,450บาทนะครับขายออกอยู่ที่บาทละ31,550บาทครับส่วนทองคํารูป,ปรพรรณ วันนี้รับซื้อคืนอยู่ที่3,880บาท92สตางค์ส่วนขายออกอยู่ที่บาทละ20,000อ,อ่า32,050บาทครับ เรามาดูสรุปสภาวะตลาดหุ้นประจำภูมิภาคเอเชียในวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มส่งออกได้แรงหนุนจากสกุลเงินเยนที่อ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ20ปีเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐทามกลางแนวโน้มว่านโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกับธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ จจะแตกต่างกันดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดตลาดที่ระดับ26,900 85.09จุดเพิ่มขึ้น185.38จุดบวกเพิ่ม0.69ซครับส่วนดัชนี S&P ASX200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกในวันนี้เช่นกันโดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าพกคภันฑ์อย่างไรก็ดีมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย ได้สกัดแรงบวกในตลาดดัชนี S&P ASX 200วันนี้ปิดที่7,565.20จุดเพิ่มขึ้น41.80จุดหรือบวกเพิ่ม0.56%ส่วนดัชนี All Ordinaries วันนี้ปิดที่7,867.90จุดเพิ่มขึ้น45.70จุดบวกเพิ่ม0.58%ครับดัชนีคอมโพสิตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้ปิด ปรับตัวขึ้นเกือบ1%นะครับหลังจากที่ร่วงติดต่อกัน2วันก่อนหน้านี้เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มชิปรายใหญ่ขณะสกุลเงินวอนอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้ปิดที่2,718 เกจุดนะครับขออภัยครับ2,718.89จุดเพิ่มขึ้น25.68จุดบวกเพิ่ม0.95ครับดับชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบเล็กน้อยโดยได้โดยตลาดได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางจีนให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่3,100 94.03จุดนะครับลดลง1.50จุดหรืออหรือลดลงที่0.05เเครับส่วนดัชนีห่างเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดลงตามที่ทางดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้นสหรัฐ ที่ปิดลบเมื่อคืนวานนี้นะครับท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อระดับสูงและก็แนวโน้มที่ธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดัชนีหัางเซิงวันนี้ปิดที่21,027.76จุดนะครับลดลง490.32จุดนะครับลดลงไป2.28ครับ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาวันนี้เปิดเผยนะครับว่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ33บาท73สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากการเปิดตลาดเมื่อเช้านี้ที่ระดับ33บาท72สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวตามภูมิภาคและตลาดโลกเพราะดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องระหว่างวันวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบระหว่าง33บาท65สตางค์ถึง33บาท76สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ นักบริหารเงินก็ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ไว้ที่33บาท65สตางค์ถึง33บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญปัจจัยที่ตลาดจับตาดูก,ก็จะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลหรือบอ n ยยิลดราคาน้ำมันและก็สถานการณ์ในยูเครนครับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสวบนยืนยันว่าสวบนได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเพื่อสนับสนุนการลงทุนและดำเนินมาตรฐานทางการคลังภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสมพร้อมทางชำระหนี้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วนตามกรอบวินัยทางการคลังซึ่งส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือของประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและน่าลงทุนนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เชื่อมั่นความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองด้านความมีเสถียรภาพและความโปร่งใสของฐานะทางการเงินและการคลังของประเทศและไม่อยู่ในความเสี่ยงที่จะล้มละลายแต่อย่างใด นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลยังมีเสถียรภาพที่แข็งแรงเพียงพอแต่งบประมาณที่นำมาใช้บริหารประเทศนั้นอาจจะต้องลดลงซึ่งรัฐบาลได้ใช้งบประมาณสูงมากในการดูแลกลุ่มเปราะบางหรือผู้มีไรายได้น้อยและจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพราะเป็นแหล่งจ้างงานทำให้เกิดห่วงโซ่ไปด้วยกันรวมถึงการพัฒนาฟีมือรแรงงานในด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่การมีไรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคต ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ปรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานขยายการช่วยเหลือค่าน้ำมันทั้งกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีใบอนุญาตรวมทั้งส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ Ft ให้แก่บ้านที่อยู่อาศัยและก็กิจการขนาดเล็กเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้ครับ หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดจากบริษัทเก n วิลคอ c o i n เปิดเผยว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ที่มีมูลค่าผูกพันกับราคาท,ทองคำจริงนั้นกำลังเป็นที่น่าจับตามองขณะที่ตลาดอื่นๆที่อยู่ในภาวะซบเซาจากผลกระทบของสงครามและภาวะเงินเฟอ้อ ธนาคาร USB Group, b a r c l a y และ Standard Chartered ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนตลอดทั้งปีนี้เนื่องจากมีการใช้มาตรการควบคุมและก็ล็อกดาวน์เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวด ประธานธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดสาขาเซนหลุยกล่าวว่าอัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐขณะนี้อยู่ที่ระดับสูงเกินไปและมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง0.75%จนแตะระดับที่3.5%ภายในสิ้นปีนี้เพื่อสกัดอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปี Business Insider สื่อสหรัฐเปิดเผยรายงานระบุว่าเจ้าของร้านอาหารจำนวนมากในสหรัฐเกิดความตึงเครียดจากอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคประมาณ84%วางแผนที่จะใช้จ่ายน้อยลงในการรับประทานอาหารนอกบ้านอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอ้อ นิวซีแลนด์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่โดยพุ่งเป้าไปยังธนาคารและก็สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียเพื่อตอบโต้ก,การโจมตียูเครนสำนักข่าวซินหัวรายงานครับว่ารัฐบาลจีนตัดสินใจที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ศรีลังกาเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยให้ศรีลังการับมือกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อนที่เราจะไปดูหุ้นเด่นในวันนี้นะครับเรามาดูสรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มวันนี้นะครับกลุ่มสถาบัานการเงินก็ซื้อสุทธิที่538.58ล้านบาทนะครับส่วนนักลงทุนต่างประเทศวันนี้ ซื้อสุทธิที่2174.47ล้านบาทนะครับส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์วันนี้ก็เทขายสุทธิที่1 6 0 5 7 7ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปวันนี้ก็เทขายเช่นกันอยู่ที่1,107.28ล้านบาทครับส่วนหุ้นเด่นในวันนี้นะครับเป็นหุ้นของบริษัทอิชิตันนะครับโดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า i c h i หรืออิชิเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าบริษัทอิชิตันเป็นบริษัทที่ผลิต ชาเขียวพร้อมดื่มนะครับโดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าว่าอ e ิชิตันแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็ใบเล่ครับทางบรรจารฟินันเซียวันนี้แนะนำให้ซื้อนะครับมีราคาเป้าหมายที่13บาทระยะสั้นคาดกำไรไตามาสหนึ่งของปีนี้นะครับฟื้นตัว7% y e a เปอร์เซยียออนเยียแม้รายได้ส่งออกจะชะลอตัวแล้วก็ถูกกระทบจากต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ปรับสูงขึ้นแต่ก็ยังชดเชยรายได้จาก แต่ก็ยังชดเชยได้จากรายได้ในประเทศที่เติบโตแข็งแกร่งขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากอินโดนีเซียก็ยังคงดีต่อเนื่องโมเมนตัมในไต,ตรมาสที่2ปีนี้นะครับก็จะเร่งตัวจากไฮซีซั่นแล้วก็รับรู้รายได้จากใบเล่เต็มไต,ตรมาสรวมถึงมีแผนส่งออกสินค้าใหม่ต่อเนื่องส่วนลูกค้า OEM คาดเห็นในไต,ตรมาสที่3ปีนี้นะครับเป็นต้นไปาทางบริจฟิน,นเซียก็คาดกาไรตลอดทั้งปีนี้อยู่ที่18%เยียออนย ให้แนวรับไว้ที่11บาท20สตางค์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่11บาท90สตางค์ถึง12บาท20สตางค์ครับและทั้งหมดนี้ก็คือ Daily Recap ในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ